สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วในช่องเมียช่างพาทำชาแนลนะคะวันนี้เราจะมาดูวิธีการล้างคอยเย็นแอร์รถยนต์ค่ะไปดูกันเลยเริ่มจากเนี่ยค่ะปิดจุกก่อนครับกันน้ำเข้าปิดจุกกันน้ำเข้านะคะปิดให้สนิทเลยนะคะไม่ให้น้ำเข้าเอาน้ำเปล่าราดก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำยาล้างคอเย็นนะคะฉีดลงไปเลยฉีดให้ทั่วตู้เลยค่ะร้านเราอยู่ริมถนนค่ะขอโทษขออภัยด้วยจริงๆก็รอค่ะปล่อยทิ้งไว้สักแป๊บนึงให้มันเป็นฟองให้มันเป็นฟองให้มันให้น้ำยาที่เราฉีดไปเมื่อกี้ค่ะมันก็จะกัดสักพักมันก็จะเป็นฟองขึ้นนะคะเริ่มออกมาแล้วเห็นไหมคะไม่นานแล้วค่ะเราฉีดไปเมื่อกี้นี้การล้างตู้คอยเย็นแอร์รถยนต์นะคะเหมือนว่าน้ำยาที่เราเทลงไปมันจะกัดค่ะกัดสิ่งสกปรกคือวิธีล้างคอยเย็นแอร์รถยนต์นะคะถ้าใครอยากรู้วิธีการเช็คลวกคอยแอร์รถยนต์ก็คลิปต่อไปค่ะติดตามคลิปต่อไปได้ไปกันนะค่ะ
นี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็ฉีดน้ำเข้าไปเลยค่ะวางเนี้ยแล้วตู้มันก็จะสะอาดอะค่ะจากที่เราเห็นตอนถ่ายตอนแรกมันจะเป็นดำสีดำดำเราต้องทำความสะอาดก่อนที่เราจะเชฟรั่วนะคะแรงดันน้ำก็คือใช้น้ำประปาธรรมดาค่ะปั๊มอัตโนมัติธรรมดาอ๋อใช้ปั๊มอัตโนมัติธรรมดาค่ะค่อยๆล้างไม่ค่อยล้างไปค่อยๆสีไล่มันลงไปสังเกตเวลาล้างถ้าเราจะพอตอนไหนก็คือล้างทำความสะอาดจนฟองน้ำยาค่ะหมดเราใช้สายตาดูว่าถ้าหมดก็คือใช้ได้แต่จริงๆก็ฉีดได้นานเท่าไหร่ก็ได้ค่ะเราคิดว่าสะอาดก็ใช้ได้นี่ค่ะคลิปต่อไปก็จะเป็นการเช็คตู้แอร์ว่ารั่วไหมนะคะติดตามชมคลิปต่อไปได้เลยนะขอบคุณนะคะที่ดูมาถึงตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกดแชร์ช่องเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ